IEA คาดการณ์ค่ะว่าปีนี้ความต้องการน้ำมันมันลดก็จริงแต่ปีหน้าอุปสงค์ความต้องการน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาเลยทีเดียวก็เชื่อมั่นกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอเราพ้นนะจุดวิกฤตของโควิด-19 กันแล้วในเศรษฐกิจจะกลับมาขับเคลื่อนความต้องการน้ำมันก็ต้องเพิ่มตามด้วยนะคะทบวงพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เปิดเผยว่าอุปสงค์น้ำมันโลกในไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะซึ่งเป็นไตรมาสที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์